การพักโทษอยู่ที่คณะกรรมการนะฮะซึ่งเกณฑ์การพักโทษก็ปกติเราจะรับโทษมากรณีก็ครบ6เดือนแล้วก็กรณีดังกล่าวเนี่ยคณะกรรมการยังไม่ได้เสนอเรื่องขึ้นมาต้องมีการประชุมแต่ประชุมแล้วก็การประชุมก็จะมีข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ของกระทรวงและก็หน่วยงานข้างนอกซึ่งก็เช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือเกณฑ์การพักโทษไม่ได้เลือกปฏิบัติถ้าใครอยู่ในเกณฑ์ก็ต้องกรรมการจะใช้ดุลพินิจเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนคือการให้ความเป็นธรรมของทุกคนเนี่ยมันอาจจะเป็นนามธรรมคือหนึ่งเราต้องยึดกฎหมายยึดกฎกระทรวงยึดระเบียบแล้วก็ถ้าเราไปยึดตัวคนเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหา